งแชมป์กับกรรมการไฟอเมริกันนะครับจากกิจกรรมพระปาเนี่ยถ้าเกิดมองในผิวเผินเนี่ยเหมือนกับหมู่บ้านเรียไรจากกับบ้านนะครับแต่ในการดำเนินงานของบ้านเฮาเนี่ยคือใจพระปาเป็นตัวหลักในการพักดันเอาลงมือกับทุกคนพวกที่บ้านจะแบ่งการปกครองเป็นแปดกลุ่มซึ่งกรรมการจะมีทั้งแปดคนเป็นหัวหน้ากลุ่มซึ่งไปทำกิจกรรมเนี่ยเขาใช้การกระจายการบริหารกลุ่มซึ่งทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยก็สามารถพักดันให้พี่น้องที่เป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยได้ทำงานทุกคนตามส่วนที่ถนัดนะครับคือว่าจะเห็นก็ว่าตอนนี้ทั้งสารนุตุกำลังกู้คนมาเขาพยายามฟื้นหมู่บ้านโบราณกลับมาวันโบราณที่มีความสามัคคีกันแล้วก็อยู่แบบโบราณที่มีน้ำใจต่อกันเขาจะพยายามเริ่มรณรงค์คือยังพัฒนาเนี่ยเขาจะมีคนหอเข้าหอหน้ามาซุ้มกันเขาจะพยายามตัดไขใจเรื่องเขาต้องเอาเงินหมู่บ้าน5,000ไปซื้อหมูนึ่งข้าวเผื่อเลี้ยงเจ้าบ้านแต่เอาไก่มาคือคนหอเข้ามากินกันแล้วก็ไขแม่บ้านที่บ้านอุ้ยแม่เท่าอีบ้านก็คือหอเขาต้มขนมมาสู้กันเนี่ยครับกับจากการเริ่มมาได้2 ปีโดยใจพ่อฟ้าเป็นโมเดลลักเนี่ยทำให้ผมคิดว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยงานหมู่บ้านทำให้คิดว่ามันสามารถฟื้นความเป็นประเพณีคนเมืองปากเกร็ดได้ดีใจความสามัคคีและกับความเป็นแบบโบราณเนี่ยเข้ามาจูนให้ทุกคนได้ทำงานด้วยกันอากาศโดยเฉพาะเรื่องของพระปาเนี่ยเห็นชัดเจนครับว่าพอแบ่งคุ้มเป็นของเนี่ยแล้วก็มีการแข่งขันในบางอย่างเพื่อกระตุ้นความสนุกสนานเนี่ยสุดท้ายเราคือผลที่ตอบรับมาคือมันสามารถได้มีเงินถึง500,000 บาทซึ่งชาวบ้านไม่ได้ไปเรียนอะไรอย่างมากมายเลยคือเกิดจากความศรัทธาล้วนเกิดจากความศรัทธาที่ทุกคนอยากจะขึ้นหมู่บ้านมิติสาธารณประโยชน์ที่สามารถออกกำลังกายตอนเย็นได้เป็นส่วนของหมู่บ้านได้กะใน2 ปีผ่านมาเนี่ยมันสามารถทำได้ไปถึง 80-90% ละซึ่งคาดว่ามันจะสมบูรณ์แบบในปี57เมษายน57นะครับซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มหางบประมาณในการทำตัวอาคารแล้วครับนี่คือส่วนที่เขาทำนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นโมเดลที่ทำให้สามารถฟื้นความเป็นเจ้าบ้านแบบโบราณที่ฮักกันแล้วก็มีน้ำใจต่อกันขึ้นมาได้ครับแล้วก็ล้มถึงเขาพยายามที่จะดึงกลุ่มสูงอายุเยาวชนเข้ามาทำงานตัวเองตอนนี้ก็ยังหลายๆส่วนแบบนี้น้องเยาวชนที่ยังช่วงสงกรานต์เนี่ยพระปานเนี่ยจะมีละครที่หนังสืออยู่มหาลัยต่างๆเนี่ยกลับมาครับอ่ะพยายามดึงว่าท่านนี้นอกจากกินเหล้าอยู่บ้านไหนมาดึงมาช่วยกันช่วยงานดีกว่าจัดงานคนไหนดูเรื่องเวทีเรื่องอย่างที่เป็นเนี่ยแต่คนเห็นในอย่างมันยังแค่นิเทศดูเรื่องเวทีกับเวทีไปนะครับคนไหนที่เก่งเรื่องการเงินกับเป็นไฟนักตั้งอย่างไปช่วยกันกับทำให้ผมรู้สึกว่าภาพเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ปกติแล้วละครกลุ่มเนี่ยที่เขาเพี้ยนคือนะครับมาจะมาคอยเป็นผู้บาดพอจะมุ่งจ้าไข่เลยแต่เขาจะดึงขึ้นมาแล้วกันทำให้เขาเอาศักยภาพตีไปทำเพี้ยนมันเนี่ยได้มาใจผมอยากจะขึ้นกับนี่เกิดขึ้นในบ้านก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ